หลังจบภาคเอ็กเฮดขาหัวของลูฟี่นั้นควรพุ่งทยานเกินไปกว่า5,000ล้านเบรลีแล้วหรือยังก็ได้ได้ว่าวีรกรรมของพี่แกในตอนนี้เนี่ยก็เพียบเหลือเกินสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแลวก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละว่าสำหรับภาคเอกเฮดนั้นนะครับก็น่าจะจบลงเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับมงังงะวันพีชในตอนที่1,122นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นภาคนะครับที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆมากมายเลยนะครับซึ่งจะเป็นตัวแปรที่สําคัญในการปูบทบททาแล ในการล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทหรืออนาคตนะครับที่จะจบมหาสงครามเกี่ยวกับเรื่องวันพีทนะครับและในภาคนี้นะครับกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางเองลูฟี่เองนั้นก็ล้วนนะครับแล้วแต่สร้างเวรกรรมนะครับแบบบื้มๆเลยนะครับจนทําให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ถึงขนาดปวดหัวเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องตามมาหลังจากนี้นะครับก็คือการขึ้นค่าหัวและกันหรือว่าการตั้งค่าหัวกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางทุกคนหรือผู้คนนะครับที่ก่อเหตุเกิดขึ้นนะครับที่เอเคสครั้งนี้ซึ่ แตกต่างกันมากมายเลยนะครับเพราะว่าผมนั้นเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วหลังจากเหตุการณ์ภาควานอจบใหม่ๆนะครับโดยผมก็บอกแล้วครับว่าค่าหัวของลูฟี่นั้นเนี่ยน่าจะประมาณ3,000ล้านเบรีด้วยวีรกรรมต่างๆนะครับหรือว่าค่าหัวนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะพุ่งนะครับไประดับ4,000ล้าน5,000ล้านหลังจากเหตุการณ์ภาควานอถึงแม้ว่าจะสามารถชนะในตัวของไคโดได้นะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็โดนด่าเพียบเลยนะครับแต่โอเคมันก็เป็นจุดที่เข้าใจได้เพราะว่าความเห็นที่แตกต่างกันละกันเนาะมันก็ไม่ใช่เเเรรรรื่ร่่ออองงงแแปลกกกะะไไซึววัััันนนนนนี้นน้้้คาา็จาาิยฟ โดยเรานั้นก็จะมาพูดนะครับว่าค้าหัวของลูฟี่ในปัจจุบันเนี่ยมันสามพันล้านเบรลีใช่ไหมในอนาคตนั้นมันมีโอกาสขึ้นไประดับ5000ล้านเกิน5,000ล้านเบรลีหรือเปล่านะครับหลังจากภาคเอเคสหมายถึง่หลังจากจบภาคนี้แล้วมีการตั้งข้าหัวปั๊บนะครับควรจะไปถึงระดับนั้นหรือไม่ซึ่งผมก็ต้องขอย้ําก่อนแล้วกันนะครับว่าหลักการการตั้งข้าหัวในวันพีชนั้นเขาไม่ได้ตั้งนะครับว่าใครนั้นเก่งนะครับคนเก่งๆเนี่ยก็คือค่าหัวจะต้องอยู่ระดับสูงๆเลยนะครับแต่เขาต รปเด็นดราม่ากันว่าทําไมรอคิดแล้วก็ลูฟี่นั้นฆ่าหัวเท่ากันเลย3,000ล้านเบรลีเพราะหากวัดนะครับตามสเกลพลังในตอนนั้นลูฟี่เนี่ยเหนือกว่า2คนนั้นเลยก็นั่นแหละครับเขาวัดตามความอันตรายนะครับสคนนี้ร่วมมือกันนะครับในการต่อสู้คนล้มไคโดแล้วก็บิ๊กมามเลยทําให้ค่าหัวนั้นมันก็เลยเฉลี่ยกันอยู่ที่3,000ล้านเบรลีนะครับซึ่งผมก็เป็นคนนึงนะที่อาจจะไม่รู้สึกเห็นด้วยนะคบว่าเอ้ยค่าหัวคิดนั้นมันไม่ควรขนาดนี้นะหรือค่าหัวรอนั้นไม่ควรขนาดนี้นะเพราะว่าความอันตรายของอูฟีีนนี่่่่่ในนนนนกกกกััวววโ้มมมาาาบบทแ ก็ควรจะตั้งค่าหัวระดับเท่าเทียมกันแต่นะครับมันก็เป็นการตั้งเฉลี่ยและกันตามมุมมองของฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งแน่นอนว่าด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับในเอเคสแน่นอนว่ามันจะไม่มีใครนะครับมาแชร์ค่าหัวกับลูฟี่แล้วเพราะลูฟี่นั้นนะครับเป็นคนที่สร้างความอันตรายสุดๆเลยหล่ะนะครับในเกาะเอเคสในครั้งนี้และมันก็เกิดเหตุการณ์มากมายเลยนะครับเช่นนะครับการตายของดรเวก้าพังอันเนี้ยซึ่งรับประกันร้านเปอร์เซ็นต์เลยว่านะครับการตายครั้งนี้ของเวก้าพังฝั่งรัฐบาลโลกนั้ เชกเช่นเดียวนะครับที่เคยนะครับโทษในตัวของซาโบว่าเป็นผู้ที่สังหารนะครับในตัวของราชาคอบลาจึงทาให้นะครับโอ้โหการที่นะครับถ้ามีข่าวแบบนี้ขึ้นมาว่าลูฟี่หมวกฟังสี่จักรพรรดิหน้าใหม่ไฟแรงสูงนั้นสังหารนะครับในตัวของอัจฉริยะนะครับผู้ที่ฉลาดที่สุดในโลกวันพิษอย่างเวก้าพังนะครับโอ้โหแค่นี้นะครับข่าหัวก็พุ่งปิดแล้วด้วยความอันตรายและด้วยความที่ว่านะครับเรื่องราวและกันนะครับที่ฝั่งรัาบาลโลกนั้นพยายามปกปิดมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องจอยบอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับปีีท่ เปล่าเกี่ยวกับเรื่องสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีททางด้านของเวก้าพังนั้นนะครับก็ทําการแฉหมดเสียเรียบนะครับหรือว่าเกลี้ยงหมดเลยนะครับคือตอนนี้ความลับแทบไม่เหลือแล้วนะครับเวก้าพังนั้นบอกไปเกือบจะทั้งหมดเลยอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นนะครับที่เป็นส่วนสําคัญนะครับเช่นตระกูลดีนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างแล้วกันนะครับโอเคนะครับที่แบบว่าคนทั้งโลกนั้นอาจจะยังไม่รับรู้แต่ในตอนนี้แน่นอนว่านะครับการมาของ5้าูเท่าห้าบูเท่านั้นได้มาเห็นแล้วนะครับถึงความอันตรายของลูฟี่นะครับที่ก่อนหนนะรัค ก็คงจะไม่สามารถใช้พลังนะครับผลนิกาให้มันตื่นขึ้นได้ก็พยายามนะครับปกปิดเรื่องราวต่างๆนะครับหรือนะครับไม่พยายามแบบว่าตั้งค่าหัวลูฟี่ที่มันเวอร์เกินก่อนหน้านี้อาจด้วยความที่ว่าไม่อยากให้ทุกคนนั้นให้ความสําคัญในตัวของลูฟี่ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยค่าหัวของลูฟี่ปัจจุบันเนี่ยที่มัน3,000ล้านเบลีและในอนาคตนั้นที่มันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าถามผมนะตอนเนี้ยลูฟี่นั้นความอันตรายเท่าไหร่นะครับก็โคของโคของโคอันตรายเลยนั่นแหละครับด้วยความเป แหละครับว่าห้าผู้เท่า5คนนั้นพยายามนะครับจะจัดการในตัวของลูฟี่แล้วก็มีคนมาช่วยเหลือลูฟี่อาต้องให้เครดิตคนอื่นด้นะก็จะมีนะครับดอรี่โบกี้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับหุ่นยต์โบราณที่ช่วยเหลือในตัวของลูฟี่ทำให้ลูฟี่นั้นไม่เป็นอะไรนะครับและสามารถจัดการนะครับผู้เท่าไปได้นยอย่างเช่นนะครับเซนมาคัชมาร์สอย่างเงี้ยก็คือกระเด็นไปไกลก่อนเพื่อนเลยหมดสิทธิ์ในการต่อสู้นะครับก่อนใครเพื่อนเลยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฝีมือของลูฟี่นะครับคือตอนนี้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจะประเมินลูฟี่ว่่าาาาาเ็นนนนจจัััักกรรรพดดดมมมมไไไ้้้แบบบบฟุะคหืออสถยูใ พัดเนี่ยผมว่าก็คงจะเป็นการประเมินที่ต่ําเกินไปแต่เอาจริงๆแล้วนะครับมันก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจของลูฟี่เทพนิกาที่ลูฟี่นั้นยังใช้ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งนะครับฝั่งห้าผู้เท่านั้นอย่างน,น้อยแซดเทินก็รู้แหละครับว่าอย่างนี้เน,นี่ยอันเนี้ยมันยังเป็นจุดอ่อนของลูฟี่อยู่แต่นะครับความอันตรายของลูฟี่คือลูฟี่นั้นใกล้จะแตะนะครับพลังที่สุดยอดของพลังเทพนิกาไปแล้วเลยทาให้ความอันตรายของเขานั้นมันก็ฟูลออปชั่นแล้วล เป็นอะไรไว้เลยนะครับผมว่ามันก็จะประเมินง่ายนะว่าาหัวของลูฟี่นั้นมันก็จะประมาณ4พันล้านเบรีนั่นแหละถามว่าทําไมพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับวีรกรรมของแชงเนี่ยมันก็มีมาอย่างยาวนานแล้วแชงนั้นสร้างวีรกรรมมากมายก็ยังอยู่ที่ระดับ4พันล้านเลยหรือแม้กระทั่งหนวดดาที่ถึงแม้จะมาเป็นจกักรพรรดิได้2ปีแต่เป็นอดีตลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสั์หนวดขาวมาก่อนและวีรกรรมช่วงหลังๆของหนวดดานั้นมันก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในระดับเพียงแค่4พันล้านเบรีเท่านั้นน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 นะะรััััแแแแต่่่่่่จิงงงๆมมมไเเททาาา้้้้ยออลลววววซึหด แชงนั้นไม่ได้สร้างวีรกรรมอะไรเลยหลังจากภาควานอผมก็คงประเมินง่ายๆแหละครับว่าของลูฟี่นั้นก็คงประมาณ4 0 0 0ล้านได้แล้วนะครับก็คือควรจะอยู่ระดับเดียวกันของนวดดาแล้วก็ทางด้านของผมแดงแชงคูดแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับแชงนั้นก็เพิ่งสร้างวีรกรรมมานะครับจัดการกับตันคิดซึ่งโอเคหลายคนจะมองว่าเฮ้ยมันไม่มีคนรู้หรอกวีรกรรมของแชงเนี่ยในการจัดการคิดนะครับผมต้องบอกก่อนว่านะครับขนาดวานอฟที่ว่าเป็นประเทศปิดนะครับแหมยังสามารถไปถ่ายรูปนะครับในตัวของลูฟี่ได้เลยไอ้กรณีของคิดนั้นนะคร โมแกนนั้นก็ไปหาข่าวมาได้ในท้ายที่สุดแล้วนะครับไอข่าวเนี่ยมันก็มีขึ้นอยู่ดีนะครับจึงทำให้ข้าวหัวของแชงนั้นอย่างขี้หมูขี้หมานะครับมันก็ต้องมีขึ้นอีกนั่นแหละนะครับหรือนะครับในกรณีของหนวดดาก็ได้หนวดดานั้นนะครับสร้างเวลกรรมใหญ่เลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้จัดการเองนะแต่ก็เป็นลูกเรือของตัวเองซึ่งมันก็ไปบวกขึ้นกับกัปตันนั่นแหละกับการที่จัดการนะครับวีรลบุรุษกองทัพเรือนะครับอย่างพลเรือโทกราฟได้หรือเวลกรรมก่อนหน้านี้ทีีีี่่่่ยัััััััังงไไไไมดดดด้้้ออออออคคาาาาาหหหหววววววปเเลลลรรรบบกกกจจตตตตโืืทนน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 ใใข รอนะครับเคลื่อนไหวต่างๆที่เรายังไม่รู้นะครับซึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวภายหลังมันก็คงจะมีการเปิดเผยหลังจากนี้นะครับเกี่ยวกับเวลกรรมของหนวดดาจึงทำให้ข่าหัวของหนวดดาแล้วก็แชงนั้นมันคงไม่หยุดอยู่ที่สี่พันแน่นอนซึ่งเบสพื้นฐานนั้นสําหรับผมนะผมว่า2คนเนี่ยถ้าข่าวหัวจะขึ้นไปอีกเนี่ยก็คงจะอยู่ในระดับนะครับสี่พันห้าร้อยล้านนะครับหรือนะครับถ้าแบบพลิกๆเลยก็คงจะแตะประมาณนะครับห้าพันล้านเบรลีประมาณแบบนั้นจึงทาให้นะครับอเลตมาตรฐานที่เราจะมามองในตัวของลนะูฟี่นั้นว เท่าไรนะครับซึ่งแน่นอนจากเดิมเนี่ยมัน3,000ล้านใช่ไหมซึ่งจะแตะไป4 0 0 0ล้านได้ถ้า2คนนั้นไม่ได้มีการอัพค่าหัวแต่พอมันมีการอัพค่าหัวปั๊บนะครับนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มองยากเลยว่าค่าหัวของลูฟี่นั้นมันควรอยู่ในระดับไหนนะครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้ฝั่งรัฐบาลโลกี่ยก็ผีเข้าผีออกเหมือนกันนะการตั้งค่าหัวนั้นบางทีนะครับก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เพราะเอาจริงๆแล้วด้วยความอันตรายของลูฟี่ในตอนนี้แม่งโคตรอันตรายเลยเป็นคนของตร,งงระ เอลบาฟนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอลบาฟนั้นคงจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าสนใจมีคนยักษ์ในการมาช่วยเหลืออีกนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ประเมินแล้วว่ามีคนยักษ์นั้นนะครับเป็นพระพวกของตัวเองนะครับอีกไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับที่ยัดเยียดข้อหาในการสังหารดรเวก้าพังอีกนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยข้าวหัวของลูฟี่เอาจริงๆนะมันควรอยู่ในระดับนะครับห้าพันล้านเบลีแต่นะครับอย่างที่ผมพูดไปว่ามันต้องไปเทียบเคียงกับหนวดดำกับแชงซึ่งในท้ายที่่่่่่สุดดดดแแล้้้ววววผมมมเเชืืออออไไาาานนนนนนนะครรัััับหหหขงงูฟยจกกิ ระดับเดียวกันหรือถ้าเกินจริงๆนะเอาฟีลลิ่งแบบว่าเอาแบบเกินไปเลยอ่ะมันก็ไม่ได้เกินเวอร์วังอลังการอะไรนะครับจึงทำให้ค่าหัวของลูฟี่ในอนาคตนั้นถ้าเอาแบบว่าเวอร์เวอร์ไปเลยขึ้นแบบสูงๆนะครับผมว่าก็จะแตะ5,000ันล้านเบรีไปเลยแต่ไม่มีทางแน่นอนนะที่จะถึงนะครับระดับราชาโจรสัตย์อย่างโกลดีโรเจอร์ที่ประมาณ5,500กว่าล้านซึ่งอันนั้นเวอร์แน่นอนยังไงก็ไม่ถึงผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับมันคือเป็นอีกสเต็ปต่อไปของลูฟี่ในการอัพค่าหัวนะครับซึ่งวันยัันนยงงยังมม่นนีออกาต้ร แน่นอนในอนาคตซึ่งผมคงจะย้ําอีกครั้งหนึ่งเลยครับว่าไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวมันมีการอัพแน่นอนยังมีการอีกมากมายเลยนะครับอย่างน้อยๆนะครับสอีเวนต์หลกัลกๆการความสวนลําค่าอย่างวันพีคก,การจัดการนะครับการต่อสู้นะครับในมหาสงครามสุดท้ายของโลกวันพีคซึ่งถึงตอนนั้นเดี๋ยวมันอัพแน่นอนนะครับระดับ 5, 00 0กว่าล้านหกพันล้านมีแน่ๆจึงทาให้นะครับผมเชื่อได้เลยแหละครับว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปวัดหนวดดากับแชงใช่ไหมซึ่งผมก็อาจการันตีได้เลยว่าพีคส นะครับแบบพิคสุดๆเลยแต่นะครับถ้าเอาแบบว่ามาตรฐานจริงๆผมว่ามันก็ควรจะอยู่ในระดับนะครับสี่พกว่าล้านซึ่งเลทนั้นนะครับเอาแบบว่าต่ําสุดเลยคือ4 0 0 0ล้านหรือถ้าระดับมาตรฐานนะครับที่ผมว่ามันควรจะเป็นก็คือประมาณ4,500ล้านเบรีแต่นะครับมันอาจจะไม่ใช่กรณีนะครับที่เวอร์วังอลังการนะครับเหนือไปกว่าแชงหรือแม้กระทั่งหนวดดามันก็ต้องไปเทียบกับ2คนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่เลทมาตรฐานก็จะประมาณนี้นะครับไรผมฟันตรงเลยว่าก็คงประมาณ4,200ลนาน4 3้อล้านสี่พันสามร้บยล้านอะประมาูแี่แต้ถ้า แบบกรนี้เว่อร์ไปเลยก็คือ5,000ล้านนะครับหรือถ้ามันแบบต่ำจริงๆนะครับประมาณ4 0 0 0ล้านก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอะไรนะครับด้วยวิากรรมของลูฟี่ในตอนนี้การขึ้นค่าหัวนะครับจาก3,000ล้านไประดับ4 0 0 0กว่าล้านผมบอกเลยว่าเป็นการพุ่งที่แบบพุ่งแบบปีด๊ดๆแล้วนะมันไม่ได้แบบกาเป็นการขึ้นที่น้อยเลยเพราะขนาดหนวดดำนะครับที่สร้างวิากรรมมากมายก่อนหน้านี้นะครับก่าจะขึ้นมา4 0 0 0ล้านได้ต้องใช้เวลาพอครวรหรือแม้กระทั่งแช่งเองนะครับที่สะสมบาร,รมีมาเป็นอดีตลูกเรือนะครับของราชาโจรสัตย์อย,อย สร้างนะครับผลงานมาหลาย10ปีนะครับเป็นระดับ2 0 3 0ปีเลยยังได้ประมาณนี้หรือนดวดเขานะครับโอโ้โหวีรกรรมมาตั้งแต่กลุ่มโจรสัตว์ร็อกจนถึงปัจจุบันนี้ค่าหัวยังอยู่ที่5000ล้านเปรีเลยนะครับการที่ลูฟี่ถ้าอนาคตขึ้นมา4 0 0 0ล้านก็เยอะแล้ว4,500เนี่ยโคตรจะเทพเลยนะครับถ้า5,000ันผมยังมองว่าเวอร์เกินไปเลยได้ซ้ำแต่เชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงจะมีความเห็นที่แตกต่างออกไปบางคนจะประเมินว่าอาจจะ3,5 0 0ก็ได้ครับพี่4 0 0 0 5,000ก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะคร ไม่ผิดเลยนะที่ทุกคนนั้นจะเห็นต่างนะครับเราไม่ใช่หุ่นยนต์เห็นต่างกันได้ถ้าใครมาบอกเฮ้ยมันไม่ควรเท่านี้เว้ยมันควรเท่านี้คุณก็สามารถพูดกลับไปได้เลยว่าอสอส่เกลอกอประมาณแบบนั้นได้เลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นคำพูดแรงนะแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความคิดของแต่ละบุคคลมันก็เป็นเพียงแค่การพูดคุยกันในเรื่องการ์ตูนเท่านั้นนะครับส่วนค่าหัวพอหลังจากนี้นะครับจะประมาณไหนนั้นก็นานาจิตตังได้เลยนะครับเชื่อว่านะครับเดี๋ยวพอมาจริงๆแล้วต่อใหหห้้ค่่าาััวนนนนนะะรจเเเยอออกกิิตํืพดี เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีคนทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเดี๋ยวผมจะทําสรุปต่างๆนะครับเกี่ยวกับภาคเอเคให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าอ่าสปอยตอนหน้านั้นจะเป็นยังไงนะครับเผื่อแปบว่ามีอะไรหรือเปล่าจะได้นะครับทำไปทีเดียวเลย่ีดุทส แ,ะะแต่วันนี้คงต้องขอตัวจริงๆแล้วขอขอบพระคุณครับ